สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic Go Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่10ตุลาคมสำหรับค่าเงินดอลลาร์ในวันนี้นะคะก็แข็งค่าขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำโดยค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะหลังจากรายงานการประชุม FOMC ที่ประชุมไปเมื่อวันที่17-18กันยายนเนี่ยส่งสัญญาณว่าการลดมาตรการ QE อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะยกเลิกทั้งหมดในช่วงกลางปีหน้านะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะก็ยืนยันต่อนายกจีนว่าจะแก้ปัญหางบประมาณแล้วก็เพดานหนี้อย่างจริงจังทางประธานาธิบดีโอบามาก็เชิญ2พรรคก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันร่วมเจรจาแก้ปัญหาหนี้นะคะเงินเริ่มไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นพันธบัตรแล้วก็ทองคำเนี่ยเข้าสู่ตลาดหุ้นนะคะหลังจากตลาดคาดว่าปัญหาเพดานหนี้จะสามารถแก้ไขได้ทันในวันที่17ตุลาคมนะคะสหรัฐก็จะไม่ผิดนัดชำระหนี้สำหรับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้นะคะเวลา 19.30 นะคะก็จะมีจำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์นะคะคาดว่าจะลดลงเหลือ 307,000 รายส่วนภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากหลุดบริเวณ 1,320-1,315 ก็ปรับตัวลดลงมาแรงนะคะแล้วก็มีการดิดกลับได้เล็กน้อยนะคะในช่วงนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,300 เรามองแนวรับที่บริเวณ 1,295 เป็นแนวรับแรกนะคะแล้วก็ถัดมา 1,285 ก็แนวรับสำคัญนะคะก็คือบริเวณ 1,285 ถ้าหลุดนะคะก็มีโอกาสที่จะลงมาได้แรงอีก 20-30 เหรียญ นะคะอยู่ที่บริเวณ 1,265-1,270 ส่วนแนวต้านนะคะก็คาดว่ามีที่บริเวณ 1,315 แล้วก็ 1,320สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ